สวัสดีค่ะนวลจ๋าอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยเหมือนกับเค้กเลยเนาะทุกคนตนุชเรียกเค้กเนาะแฟนเขาก็เรียกอย่างนะคะทุกคนจ๋าแต่เวลาทานเหมือนเค้กนะทุกคนจ๋าก็จะมีกุ้งนะทุกคนเหมือนเค้กอะปนุชก็เรียกเค้กไงธรรมชาติของปนุชนะทุกคนจ๋าเนี่ยหน้าตาก็จะแบบนี้นะคะทุกคนหรือก็เหมือนแซนด์วิชนะทุกคนจ๋าดูปนุชทานมา3ครั้งนะคะทุกคนแต่ปนุชจำชื่อไม่ได้สักครั้งเนาะตอนนี้ก็จะทำคลิปก็จำชื่อไม่ได้ไงทุกคนใครรู้จักชื่อมั่งบอกปนุชหน่อยนะคะทุกคนจ๋าชื่อไทยๆนะไม่ต้องชื่อสวีเดนหรือว่าภาษาอังกฤษนะทุกคนเอาง่ายๆอ่ะปนุชก็เรียกเค้กหรือว่าแซนด์วิชเนาะทุกคนจ๋าทำกันง่ายๆนะทุกคนเอาแบบบ้านๆเนาะทุกคนจ๋าหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนจ๋าหน้าตาถาดหน้าถันมากทุกคนเนี่ยหน้าถันมากๆเลยทุกคนค่ะเดี๋ยวปนุชก็จะทานก่อนเที่ยงนะทุกคนเพราะว่าจะชิมเนาะว่าวันนี้คือทานอาหารเช้าไปแป๊บหน่อยนึงเมื่อกี้นี้แฟนเขาก็เลยไปซื้ออันนี้มาก็ไม่แพงนะคะทุกคนค่ะประมาณเกือบ500เนาะทุกคนเกือบ500บาทบ้านเรานะไม่ใช่บ้านสวีเดนเนาะตามมาชิมกับปนุชนะคะทุกคนค่ะตามมาจ้ามาทานแซนด์วิชเนาะปนุชเรียกง่ายๆทุกคนมาทานแซนด์วิชด้วยกันเนาะทุกคนค่ะตามมาจ้าแซ่บๆยั่วๆอีกแล้วลดน้ำหนักหรือว่าเพิ่มน้ำหนักเนี่ยทุกคนดูนะคะนี่นะ สองคนพอดีเนาะทุกคนค่ะคนละครึ่งนะยั่วๆเลยจ้ะ